อยู่ใช่ไม่ต้องพูดมันก็ถูกหมดนี่คือวิบากถ้าหากว่าจะแยกมาว่าเอาดีกับชั่วมันของคู่กันเอาถ้าบอกว่าท่านนี้ให้สัญลักษณ์ขาวท่านนี้ให้สัญลักษณ์ดำให้รหัสทางภาษาคณิตศาสตร์ทางนี้คือลบขวานี่คือบวกให้สัญลักษณ์ทางแม่เหล็กทางไหนก็ได้ตัวนี้เป็นขั้วเหนือก็ได้อันนี้เป็นขั้วใต้ก็ได้เข้าไหมงั้นใครก็ตามที่บอกว่ามีกรรมจึงมาเกิดก็แปลว่าพูดจากตรงนี้ก็ได้ย้อนไปมันกรรมทั้งนั้นพวกนี้นี่คือข้ามภพชาติมาสารพัดภพชาติโอเคไหมคนไหนบอกว่าเกิดแล้วจะมีกรรมก็คิดเนี่ยตัวนี้ไปคนไหนจะบอกว่ามีกรรมยังมาเกิดคิดนี่ไปถอยหลังไปนะแต่ทั้งหมดนั้นมันมีอยู่เส้นเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นที่เป็นคำตอบสุดท้ายเส้นนี้เป็นเส้นที่วิจิตรพิสดารมากเส้นนี้นะมาจากนอกกระดานนู่นแหละผ่ากลางเลยนี่แหละคือเป็นองค์ความรู้นอกตำรางั้นอันตำรามาพูดไม่ได้เลยตำราที่เคยอ่านกันมาคนอ่านตำรามาเล่าให้เราฟังใช้ไม่ได้เลยแปลว่าเป็นของใหม่ผมเรียกกันว่าองค์ความรู้ใหม่ในองค์ความรู้ใหม่ในผมเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ในใหม่ในศตวรรษที่21ศตวรรษเขียนไงศตวรรษศอะไรศอะไรศอะไรล่ะศตวรรษวแหวนศตวรรษศตวรรษบอแหวนกาลันไหมศตวรรษ21เนี่ยองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21คนเขียนหนังสือเล่มนั้นคือลุงงอกเป็นของใหม่ท่านใช้ของเก่ามาเยอะแล้วเรียนรู้ของเก่ามาเยอะแล้วจนกระทั่งมันอยู่ในตัวกันเต็มที่แล้วเวลานี้เอาออกไม่ได้แล้วลงที่สุขภาพหมดโอเคนะเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจะมีคนนึงมาเชื่อมต่อระหว่าง นะเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการชี้นำเองนะครับว่าควรจะรู้จักอะไรบ้างมนุษย์เราเนี่ยมาที่นี่แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่นั่งฟังว่าอยู่ในวัยไหนโอเคนะครับนี่เราตัดไวเลยตัดรุ่นเลยรุ่นเล็กไม่มีมีแต่รุ่นก่อนไปเวิร์น
นี่ยรุ่นก่อนไปเวิร์นๆรุ่นหลังก่อนไปเวิร์นๆใช่ไหมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วเราจะมีความสุขมากโอเคนะอ้าวเชิญมิสเตอร์ไททันแมนเชิญครับเซอร์ไททันแมนจะเจอไม่เกิน1นาทีพอครับเพราะว่ารอนานแล้วแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าเกิน1นาทีก็คือการที่คนร่างฝั่งยังไม่เก็บนะครับมันจะไหลไปเรื่อยเลยครับสวัสดีและทักทายเป็นทางการครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ชายวิทยาพี่ใหญ่สวัสดีครับจะจับแยกนะครับ2เส้นทางจากตัวเราไปว่าตัวเราอยู่ตรงนี้นี่ตัวเราอยู่นี่เดินทางมาถึงจุดนึงรู้สึกถึงความผิดปกติผิดปกติตื่นมาแล้วมันไม่ปกติแล้วเดินมาแล้วมันปกติผิดปกติโป๊ะแยกออกไป2เส้นทางไปวิทยาศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์เท่ากับทำลายโอเคนะครับย้อนแย้งนะครับถ้ารับไม่ได้ถามเลยนะครับว่าเห็นเป็นอื่นไหมนอกจากทำลายอีกทางเลือกหนึ่งคือธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเท่ากับความไม่คงที่ก็คือไม่บริสุทธิ์นะครับไม่คงที่ไม่คงวาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาเกิดขึ้นได้นี่คือธรรมชาติเมื่อผิดปกติก็หาตัวช่วยที่อยู่นอกตัวเราในเชิงธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ถ้าไปวิทยาศาสตร์ก็ว่าด้วยเรื่องของชื่อโรคเคมีโอเคนะครับถ้าไปหาธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของกลุ่มอาการที่มาจากความรู้สึกที่ผิดปกติเห็นไหมครับเราเลือกไปเส้นไหนผมจะถามทีละท่านเลยคุณอาเป็นอะไรมาครับ1001 1002 1003 1004 1005 เห็นไหมครับช้านี่คือไม่ใช่ช้าที่ผมนะเห็นไหม1006ย้อนคำถามคุณอาเป็นอะไรมาจะช่วยไหมครับลุยเลยครับทุกท่านจะต้องใช้เวลาในการรอไปอีกนะ1007 1008เหมือนกันนะผมไปรับโทรศัพท์คิดไปผมเอามาคำตอบนะครับคือหมายถึงว่าจะรอนะจะรอใช่ไหมครับจะรอไม่ได้เป็นไงจบนี่ไงเห็นไหมครับทำให้รอเสียเวลาก็บอกสิว่าจะเป็นอะไรเห็นไหมครับเห็นไหมง่ายไหมสวัสดีครับเปิดครับเปิดครับโอเคเจอกันนะสวัสดีครับเห็นไหมครับว่าท่านต่างหากที่ทำให้รอผมไม่ได้ทำให้รอเลยนะครับผมไปไวมากเลยท่านที่สองเป็นอะไรครับปวดขาเอกสารของใครคะของเราปวดขาปวดขาเป็นความรู้สึกที่เป็นปกติหรือว่าผิดปกติครับผิดปกติเกิดขึ้นที่ขามันปวดขาเรียกว่าอาการปวดขานะครับโอเคนะเป็นอะไรครับหมอนรองกระดูกเอ๊ะเฮแล้วเอ๊ะแล้วนะที่ไหนครับหลังอ้าวไม่ดีนะครับเป็นที่หลังเป็นที่หลังพอถามอีกคำหนึ่งจะตอบได้หรือเปล่าหมอนรองกระดูกอยู่ตรงไหนครับจับมาให้ดูหน่อยจับมาให้ดูหน่อยครับเอามาให้ดูหน่อยจับมาให้ดูเลยครับเขาหมอนรองกระดูกจับมาให้ดูเลยครับมันมีประมาณแถวหนึ่งมันมียาวมากจับมาให้ดูครับจับได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับป๋าเขาจับไม่ได้แล้วเอาอะไรมาพูดนี่เป็นวิทยาศาสตร์ไหมครับพี่ใหญ่ผมจะโหดร้ายไปไหมครับถ้าบอกว่าอย่ามาที่นี่อีกพลังงานบริสุทธิ์เป็นเรื่องราวของธรรมชาติเป็นเรื่องของอาการพอได้ไหมครับโหดร้ายไปไหมตอบครับเร็วอย่าช้าโหดร้ายโหดร้ายถามว่าคนพูดโหดร้ายหรือคนเป็นโหดร้ายครับคนพูดโหดร้ายฟังให้ดีนะฮะถามว่านี่นะฟังให้ดีนะจะเข้าคำตอบแล้วนะครับว่าถ้าบอกว่าคนพูดโหดร้ายฟังให้ดีนะครับถามว่าให้ช่วยธรรมชาติของเราที่ผิดปกติหรือให้ช่วยเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ
แล้วพูดเรื่องเขาทำไมล่ะครับนี่เห็นไหมพ่อเก็ตหรือยังเก็ตไหมครับเดี๋ยวมันมาถึงพ่อเนี่ยไม่เก็ตหมอนรองกระดูกมันมาจากเราหรือจากเขาพี่ใหญ่จากเรามันบอกเราตอนเช้าเหรอครับว่าพี่พ่อน้าลุงหนูเป็นหมอนรองกระดูกอย่าเพิ่งนะครับแหมมาแล้วเขาว่าไม่รู้คือต้องตอบไม่รู้สิครับอย่าบอกว่ามันจากเราสิเห็นไหมครับเรารู้สึกถึงความผิดปกตินี่ไงฮะนึกออกแล้วนะฮะเราผิดปกติความรู้สึกมันผิดปกติเฮ้ยมันผิดปกติเขาผิดปกติมันก็เลือกอยู่ว่าเราจะไปหาเขาไงเนี่ยอันนี้เขียนให้ชัดเลยว่าเราเห็นไหมครับเวลาที่ผ่านไปเพิ่มขึ้นเกิดจากคนฟังนะจ๊ะผมพูด1นาทีเท่านั้นเองเรารู้สึกถึงความผิดปกติที่ไหนครับที่หลังโอเคไหมชัดเจนอยู่นะครับที่หลังมันไม่ได้พูดนะครับว่าหมอนรองกระดูกใครพูดครับเขาพูดครับพอเข้าโครงสร้างเขามันก็ไปชื่อโรคเป็นชื่อหมอนไงแล้วเขาก็ใช้เคมีเห็นไหมครับแล้วก็อุปกรณ์ถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องเขาจะทำไงนะพ่อแล้วพ่อไม่ยอมอ่ะเขาทำยังไงมีดเขาจะผ่าไม่ใช่เหรอที่ไม่ยอมอ่ะใช่ไหมชัดเจนนะเห็นไหมครับพอเขาใช้อุปกรณ์เขาก็บอกพ่อว่าพ่อบอกพ่อว่า50-50ใช่ไหมอะไรคือ50-50ครับฟังแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันเที่ยเรื่องของเรานะแต่ว่าพี่ใหญ่ไปโลดๆเลยเพราะว่าพี่ใหญ่ไม่อยากให้เสียเวลากับผมนานเพราะรอนานแล้วเป็นชั่วโมงเข้าใจหรือยังครับตกลงใครโหดร้ายกันแน่ครับระหว่างคนให้กับคนรับ คนให้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะนี่เป็นอาสาสมัครด้วยคนที่โหดร้ายคนให้หรือคนรับครับคนรับหรือคนให้เอาให้แน่ดังๆเมื่อกี้บอกคนให้อยู่เลยเข้าใจหรือยังครับตัวเล็กเราดูลุงออกมาเนี่ยพี่ใหญ่ดูน้อยกว่าแน่แต่มองแค่นี้เก็ตแล้วเข้าใจเลยแล้วจะไปไวมากแต่เราดูนานดูมันดูอะไรดูทุกวันดูหลายๆคลิปบอกให้รู้เลยครับที่เราดูมาทั้งหมดเนี้ยคือเราเชื่อครับนักธุรกิจเขาดูเขาต้องคิดเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยนักธุรกิจอยู่ข้างหลังเขาต้องคิดครับโอเคนะป๋าเขาต้องคิดมาพอคิดมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจับแยกแยะแยกย่อยไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของการสะกดจิตไม่ใช่เรื่องของอะไรเลยแชร์กันแบบตรงไปตรงมาถามปุ๊บตอบปั๊บแล้วมันเป็นไปตามนั้นนั้นคือท่านตอบไม่ใช่ผมตอบปวดขาปวดหลังพอบอกมาเป็นหมอนพี่ใหญ่ครับหมอนคำนี้จะไม่ดีขึ้นเลยทั้งที่ความรู้สึกของเรามันเป็นจริงตามข้างหลังพอมันจับปุ๊บหลังจับหลังนะฮะคำว่าปวดหลังตรงกันข้ามก็คือคำว่าไม่ปวดโอเคนะโดยธรรมชาตินะธรรมชาติมี2ขาเนี่ยปวดกับไม่ปวดถ้าจะกำจัดอาการปวดมันก็แค่ไม่ปวดทำให้ปวดมันหายไปมันก็จะไม่ปวดเนี่ยธรรมชาติมันสองขาแบบนี้คันก็เกาให้มันหายคันถ้าคันด้วยตัวเองไม่ได้ก็บอกคนข้างๆเกาให้เห็นไหมครับก็คือช่วยตัวเองไม่ได้ก็มาให้ลุงออกช่วยนี่คือสายธรรมชาตินี่ขาธรรมชาติเอาความรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติของตัวเราที่เป็นจริงด้วยเข้ามาแลกเปลี่ยนเห็นไหมฮะพอไม่สามารถบอกความรู้สึกที่ผิดปกติของตัวเองได้ถามว่าใจช่วยอะไรล่ะครับทีเนี้ยเห็นไหมใครโหดทีเนี้ยเห็นไหมครับ ดูทุกวันนะเห็นไหมดูทุกวันไม่เท่ากับคนไม่ได้ดูทุกวันน่ะเพราะเขายังไม่มีการลงทะเบียนยังไม่รู้จัก Facebook ยังไม่ได้แอดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราใช้ความเชื่อมาตลอดเลยคนที่เขาคิดได้รู้แล้วโอเคต้องนั่งรอไว้เฮ้ยยังไงก็ได้ผลแน่เขาก็ใช้เวลาในการรอเขาตัดตอนมาเลยว่าเขาถามแล้วว่าแล้วลงทะเบียนอย่างไรเขาใส่โป๊ะจบเลยเพราะเขาคิดแล้วว่ามันคุ้มค่าการลงทุน
การลงทุนด้วยการนั่งรอเห็นไหมครับเราลงทุนด้วยความเชื่อเห็นความต่างของความเชื่อและความคิดแล้วนะครับว่าถ้าคิดสักนิดนึงอ่ะคิดตามสักหน่อยนึงหรือว่ารู้สึกถึงความรู้สึกจริงสักหน่อยนึงเวลาโดนถามแล้วตอบมามันจะถอดออกมาเป็นสองขาสาขานี่แหละครับโอเคนะเมื่อเป็นหมอนรองแต่ผมบอกว่าไม่จริงอ่ะคุณต้องปวดหลังเอาปวดหลังออกหมอนรองจะเหลืออะไรชัดเจนนะภาษานี้จะหายไปหมอนรองมันเป็นภาษานะอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดมันเป็นรูปหรือเป็นนามพี่ใหญ่เป็นนามเห็นไหมอยากจะเคลื่องมันจบแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยพอมันจบแล้วคืออะไรนี่คือพอแล้วครับไม่ต้องคุยอะไรต่อพี่ใหญ่แต่ต้องเผื่อคนอื่นด้วยเผื่อคนทางบ้านที่นั่งดูอยู่ในเฟซด้วยด้วยความเคารพพี่ใหญ่นะรู้เลยคือนักธุรกิจก็ต้องมีค่าการตลาดที่ต้องไปทำมาเยอะผมรู้เลยถ้าเป็นผมมานั่งรอผมก็ไม่ไหวหรอกแต่ถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่รอแต่เราจะต้องขนความเชื่อไปเหรอเห็นไหมครับอย่าเอาความเชื่อมาเดินเกมเชื่อศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรอกครับโอเคนะครับความเชื่อการเชื่อกันเนี่ยเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาบาปบุญคุณโทษเป็นภาษาของนักการตลาดที่ขู่ให้กลัวป๋าเก็ตเลยนะเนี่ยพยักหน้านี่ใช่เลยนะขู่ให้กลัวป๋าอย่าทำนะเดี๋ยวตกนรกนะแน่เห็นไหมป๋าอย่าป๋าอย่าลบหลู่นะผิดขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะนี่เห็นไหมครับนี่ภาษาแห่งการตลาดเป็นภาษาความเชื่อทั้งหมดเชื่อเขาไงไม่พาถ้าไม่พาคุณก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ไงแต่ถ้าพาแล้ว50-50นะเห็นไหมครับเนี่ยเจอแรงปะทะหรือแรงกระจกสะท้อนเงาที่สะท้อนความนึกคิดของเราที่เป็นชุดข้อมูลเก่ากับชุดข้อมูลใหม่กับแชร์กับทุกคนเลยนะครับไม่ได้พูดเรื่องหนูเลยนะชัดเจนนะครับเมื่อเป็นหมอนรองกระดูกก็ใช้เคมีตัวนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เนี่ยครับวิทยาศาสตร์เท่ากับทำลายเพราะปลายทางของเคมีชอบไหมกินอาหารที่มันไม่ได้ผลิตจากธรรมชาติเนี่ยคือการกินไม่ชอบคิดว่ามันทำลายไหมครับถามจริงๆเอาความรู้สึกก่อนทำลายแน่นอนครับโอเคนะฮะเมื่อทำลายยังไม่พอคุยกันไม่เรื่องตัดเลยครับใช้อุปกรณ์ในการตัดต่อเลยป๋าผมว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องต้องตัดออกโอเคนะป๋านะ ที่โอเคคือไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอื่นกับ2 อย่าไปเสี่ยง3คือถ้าสมัยก่อนยังไม่มีตังก็คือทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีตังสมัยก่อนโอเคนะตอนนี้มันยังผ่าตัดได้ง่ายแล้วเนาะมันเลยง่ายเลยทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับตัวที่ไปทำลายตัวแรกที่ทำให้เราสูญเสียและเสียศูนย์เลยคือตัวคำว่าหมอนเนี่ยครับมันจะตราตรึงใจไปตราบนานเท่านานจนวันตายมันถูกบันทึกอยู่ในจริงๆแล้วผมไม่อยากแตกรายละเอียดมากเมื่อกี้ผมต้องการจะรวบรัดแล้วก็ให้ท่านไปเจอลุงงองบันทึกอยู่ที่สมองครับสมองมีหน้าที่บันทึกตัวบันทึกนี่แหละนะครับกลับกลายเป็นว่าคนที่ใช้ความถี่ในการมาหาลุงก็เป็นความเชื่อเช่นเดียวกันพี่ใหญ่ผมไม่ค่อยได้มาตอบตรงประเด็นชัดเจนผมทำอย่างนี้ใช่ไหมขั้นตอนอย่างนี้ใช่ไหมโอเคปรับตัวตามคุณแม่ก็ปรับตัวตามแต่สุดท้ายพอเวลาตอบคุณแม่ตอบว่าหมอนรองกระดูกเห็นไหมครับตัวนี้แหละครับที่มันอยู่ในสมองแล้วมันบันทึกศูนย์กลางของสมองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวสู่ใจล้วนแล้วแต่ไปตกอยู่ที่สมองเข้าหูฟังเขามาเข้าหูฟังเขามาเห็นไหมฮะมันไม่ได้เกิดจากตัวเราน่ะปวดหลังแน่พอมาหาลุงออกนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับที่6มันน่าจะไม่ดีขึ้นแล้วน่าจะกลับเลยนะ6นี่ถือว่าล้มเหลวนะหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยใช่ไหมครับผมว่าพอๆกับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รู้เลยว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยหรือไม่อร่อยก็วางแล้วนะไม่ถึง1วินาทีแสดงว่าลุงออกไม่ได้เรื่องนะครับอย่าไม่ขาด
ดีขึ้นก็เหมือนทั่วไปคุณอาก็เหมือนกันเนี่ยคุณป๋านี่ไอ้หนุ่มอามากี่รอบกี่รอบก็ยังเหมือนเดิมหมายถึงกลับไปแล้วอะฮะเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าลุงออกไม่ได้เรื่องไอ้ตัวไม่ได้เรื่องก็ต้องมานั่งโฟกัสก็ถามอาอาเอาเรื่องหายใจไปคุณแม่ต้องลืมเรื่องเขาแล้วล่ะเนี่ยมันอยู่กับลุงอยู่กับลุงมันวูบว่ามันว้ามันว้ามันเบาโปร่งโล่งสบายแต่พอห่างลุงไปไม่ถึงหนึ่งรั้วเนี่ยครับเป็นอีกแล้วแสดงว่าอยู่ที่ผู้ให้หรือผู้รับครับถ้าพี่ไม่ตอบดังๆเดี๋ยวพี่ใหญ่ผมก็จะตอบดังๆแล้วก็จะเร่งให้ไปเห็นไหมคืออย่าให้เขารอนานซัดเลยเราเป็นตัวแทนของความเชื่อเราทุกเดี๋ยวเขาไปเองสุดท้ายมันก็จะได้ตกอยู่ที่ตัวท่านเองนั่นแหละเพราะเดี๋ยวผมก็หรือแม้แต่ลุงงอกก็จะไปต่างจังหวัดแล้วไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้มีคนไทยที่นี่ที่เดียวไงคะคนไทยไม่ได้มีที่ที่เดียวรีบมาก็เท่านั้นแม่10ลุงงอก20ลุงงอกหรือแม้แต่ก๊อปปี้ลุงงอกและหลายก๊อปปี้ก็จะไม่ได้ผลครับเพราะเราใช้ความเชื่อและความจำในการเดินเกมคือหมายความว่าเราออกไปจากนี่เราก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆกินแบบเดิมๆฟังแบบเดิมๆไม่เกิดประโยชน์ต่อให้รีบมาลุงออกหานั่งปลูกบ้านอยู่ข้างหรือมานั่งอยู่ไงปลูกกลางเต็นท์แล้วเจอลุงออกนั่งมองลุงออกก็ไม่ช่วยแม่ไม่ช่วยเพราะเราไม่ได้คิดแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจ6ครั้งนางบอกว่าเป็นหมอนพอหมอนเสร็จกินเคมีอยู่ไหมไม่กินทีนี้เมื่อไม่กินไม่ได้เขียนอยู่นี่ละกันตรงนี้กายใจจิตเมื่อไม่ได้กินก็ไม่สะสมครับแต่อยู่ที่ไหนนี่ครับอยู่ในใจครับอยู่ในความคิดที่บันทึกอยู่ที่สมองแล้วสมองดันเป็นศูนย์กลางประสาทต่างหากอยู่ในศูนย์กลางเลยอย่างนี้กายไม่เพียงพร้อมแต่ภาวะทางใจสับสนแล้วไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่และหรือเราไม่ซื่อตรงไม่ยืนหยัดยั่งยืนต่อความรู้สึกที่เป็นจริงของเราว่าเราปวดหลังผมปวดหลังผมไม่เคยไปหาใครจริงๆนะผมปวดแบบจี๊ดๆด้านในนี่เลยแล้วผมตกช้างมาเลยนะก่อนรู้จักลุงงอกผมตกช้างแล้วก็ไอ้บ้าบอแล้วก็ตามันยุบตัวลงพอมันยุบตัวลงก็ไม่เคยสนใจมันอีกเลยอ่ะก็ไม่เคยเป็นอะไรอีกเหมือนกันจนมาปวดหลังก็ไม่เคยไปไหนอีกอ่ะก็อยู่กับมันดูมันเสร็จปุ๊บอ้าวถึงเวลาก็เจอลุงงอกซัดเข้าไปนี่มาแล้วมาอันที่2แล้วเนาะอันที่2แล้วนะก็ต้องแก้ดิครับผมแก้เนี่ยคลายปมในสมองไงครับก็ไม่แก้มันก็พันกันไปเรื่อยเหมือนกับการทานเคมีมันก็จะพันไปเรื่อยเพราะอวัยวะมันทุกส่วนเลยไงก็ต้องแปะตั้งแต่ตอนแรกป๋าไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยป๋าปวดหลังก่อนลงขาเสร็จมาที่ท้องมีอะไรยื่นออกมาอีกเห็นไหมฮะมันก็ดึงไงใช่ไหมอ่ะมันก็ไปทั้งหมดสิครับพอไปทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จักอีกว่ามันจะทำยังไงในตัวเองเรียบร้อยเลยมันก็คลี่มันก็คลายไม่ได้ถึงแม้โดนขับเคลื่อนในการคลี่คลายออกจากลุงออกแต่กลับไปบ้านก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือกลับมารวมกันใหม่ก็แค่นั้นเองชัดเจนนะครับมีคนอยู่3กลุ่มครับพี่ใหญ่ที่จะไปได้ต่อถ้ากลุ่มฐานกายแบบนี้คิดมาก็ไปต่อกลุ่มฐานใจความรู้สึกนึกคิดกายนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ความรู้สึกนี่ความนึกคิดเนี่ยสับสนโลมานเลยถ้าคิดก็ไปได้ต่อจิตยิ่งต้องคิดครับเราอยู่ส่วนไหนของ3มิตินี้ภายในร่างกายหรือตัวตนของเราเราจะคลีนเคลียร์ไหนเรายังไม่เพียงพร้อมด้านไหนตอนนี้เราแค่ด้านกายด้านใจเพราะฉะนั้นต้องเอาความคิดนะครับไปช่วยกายครับแม่มันจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่งงไม่เบลอไม่ชาโดยการแบ่งเขาออกจากเราเนี่ยเข้าประเด็นแล้วจะไปต่อแล้วจะจบก็อย่าเชื่อแม้กระทั่งลุงงอกอย่าเชื่อแม้กระทั่งผมต้องคิดครับคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกอย่าดีเลย์ด้วยนี่ดีเลย์เห็นไหมป๋าดีเลย์เห็นไหมก็ตอบเราไม่รู้พี่ใหญ่บอกอย่าเพิ่งคิดมันตอบไปเลยเห็นไหมครับ
ไปต่อก่อนฟังไปก่อนให้มันเห่าไปเรื่อยๆก่อนเห่าไปลงร่องไหนมันจะเป็นเหมือนถ่าเหมือนไข่ที่มันเรียงลงมาเป็นตามไซส์อะครับไข่มันมาเรื่อยๆแหละต่อเนื่องเพราะว่าขนาดของไข่มันไม่เท่ากันทั้งหมดแต่มันถูกคัดไซส์ขนาด A ขนาด B ขนาด C หมามันเห่าเนี่ยหนูเห่าไปเรื่อยๆเนี่ยเห่าไปเรื่อยๆมันไม่ลงร่องไซส์ในของเราก็เลยไปพอเลยไปเสร็จเอ้ยไอ้ไซส์นี่มันใช่คือนี่วันนี้โดนจี้แล้วเนี่ยธรรมดามาตั้งนานไม่เคยคุยไม่เคยถามเห็นไหมฮะคราวหน้าจะมาหรือวินาทีถัดไปนี่ยังเป็นอยู่ไหมเนี่ยระหว่างคำว่าหมอนรองดูท่านเส้นประสาทกับปวดหลังคุณเป็นอะไรครับปวดหลังมันปวดหลังคุณไส้เลื่อนเนี่ยไส้เห็นไหมครับไส้น่ะไม่เห็นผมเจอมาหลายเจ้าแล้วไส้เลื่อนเนี่ยเจอหลายเจ้าแล้วแต่พอบอกว่าทำให้ท้องไม่บวมได้ไหมหายกลับเข้าไปเลยแล้วไม่กลับมาเป็นอีกเพราะอะไรเพราะเขายืนหยัดต่อบอดี้หรือเขาซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองคุณจะพัดก๊อฟให้ลงหลุมเนี่ยหลุมมีอยู่หลุมเดียวจะพัดไปไหนอ่ะผิดไปองศาเดียวเปลี่ยนเลยเพราะ1องศาจากจุดศูนย์จากจุดเริ่มต้นน่ะพอผิดไป1องศาปุ๊บไปที่อื่นเลยใช่ไหมพี่ใหญ่เพราะฉันต้องยืนหยัดต่อตัวเองว่าไปแน่แล้วลงหลุมแน่น่ะทีนี้กระบวนการจะไปอย่างไรก็อีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ๆถ้าพัดไปปุ๊บแล้วลงหลุมเลยเรียบร้อยเลยพี่ใหญ่ใช่ไหมป๋าเพราะฉะนั้นยืนหยัดต่อความเป็นจริงตามความเป็นธรรมชาติของตัวเราใช่มันอาจจะน่าเบื่อแต่ความน่าเบื่อนี่แหละครับมันคือเคล็ดลับสุดยอดไม่ใช่ลุงหงอกครับเพราะมันเป็นความเข้าใจลุงหงอกจัดให้มันก็วูบวาบเบาลอยโปร่งโล่งสบายแล้วก็ติดความสบายแล้วก็เชื่อว่าลุงหงอกคือผู้วิเศษเป็นเรื่องเลยทีนี้ก็สร้างความเชื่อแล้วงมงายกันเข้าไปอีกถึงได้พาลุงหงอกออกจากประเทศไทยไงครับเพราะคนไทยรับลุงหงอกไม่ได้รับไม่ได้คือไม่ยอมเข้าใจหรือไม่ทำให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ไม่คิดต่อแล้วก็ไม่ยั่งยืนต่อให้มี10ลุงหงอกเกิดขึ้นมาอีกเป็นคนที่สามารถใช้2มือเปล่ากับอีก1ความเข้าใจได้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะผู้รับไม่สามารถที่จะไปต่อในเชิงของแก่นแก่แห่งปัญญาได้วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาด้วยก็น่าที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการคิดของเราใหม่ว่าข้อมูลชุดข้อมูลใหม่ที่จะทำให้ชุดข้อมูลเก่าของเราเนี่ยมันเกิดการสลายตัวไปบ้างจากคำพูดที่ผมนำพาเนี่ยครับพอยต์เดียวเท่านั้นเองครับความรู้สึกของเราที่มันผิดปกติแล้วมันก็ส่งผลออกมาเป็นรูปความรู้สึกเป็นนามส่งผลออกมาเป็นรูปเรียกว่าอาการเนี่ยจากนามคือความรู้สึกเหมือนน้ำตาครับเวลาเสียใจออกมาเป็นน้ำตาเสียใจมันมองเห็นไหมไม่เห็นหรอกแล้วบอกได้ไหมบอกใครก็ไม่ได้รู้สึกก็ไม่ได้แทนกันไม่ได้มากง่ายๆมันปวดหลังแต่เราเอาปวดหลังไปให้เขาวินิจฉัยแล้วพอเขาวินิจฉัยเขาก็ช่วยเราไม่ได้ปวดหลังเขาช่วยเราไม่ได้นะครับเขาเลยใช้เคมีไงงงไหมเนี่ยงงเหมือนกับคุณขับรถมาแล้วรถมันติดลมแล้วผมมาเจอเรียกให้ผมช่วยผมก็ดันอยู่5นาทีเฮ้ยพี่ครับแม่ครับพ่อครับช่วยไม่ได้แล้วครับผมเลยไปตามเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอาแม่แรงมาผมช่วยได้ไหมครับช่วยได้พี่ใหญ่ผมช่วยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรพี่ใหญ่ไปเอาแม่แรงช่วยโอ้พี่เดี๋ยวหนูจะให้พี่เดี๋ยวจะบอกวิธีการรักษาผ่านหน้าจอแล้วไม่ต้องมาโอเคนะแล้วจะบอกวิธีการรักษาผ่านเสียงไม่ต้องมาเสียเวลานักธุรกิจไม่ได้เอาใจนะครับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอแต่มันเป็นเลเวลของความเข้าใจในมิติไม่รู้เขานั่งเขาเสียไปกี่บาทเขารอเขาเสียไปกี่บาทเนี่ยถ้าเกิดมูลค่าของความเป็นอาชีพจัดคอร์สเลยสำหรับ CEO นักธุรกิจทั้งหมดเพราะ CEO มีผู้ตามเป็นพันเป็นร้อยชัดเจนนะครับชัดเจนนะฮะหนูออกมาเนี่ยถ้านั่งแล้วหายหนูจะโกรธตัวเองมากเลยว่าพี่ใหญ่หายไปกันหมดแล้วป๋าก็หายเมื่อกี้เห็นไหมตกใจไปกินข้าวถามว่าไม่ได้เอาใจครับแต่พอเข้าใจเสร็จปุ๊บมันง่าย
ช่วยไม่ได้ครับพี่หญิงเพราะผมไปตามเพื่อนผมไปตามเพื่อนมาผมไปเอาแม่แรงมาผมช่วยไม่ได้แต่มาหาลุงหงอกสองมือเปล่าช่วยเลยแล้วไม่ถามว่าเป็นอะไรมาถามอาการเลยจะให้ช่วยอะไรนี่พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับไม่ใช่รักษาโรคพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับโรคและไม่ได้เปิดศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมมาเพื่อมาเปิดรับผู้ป่วยนะแต่ผลพวงของคนที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์จนมันเกิดการติดขัดเดือดดันในร่างกายจะได้รับผลก่อนเพราะมีความเข้มข้นของพลังงานไม่บริสุทธิ์สูงแล้วพอมาแลกเปลี่ยนกับพลังงานบริสุทธิ์ที่สองมือเปล่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนและเป็นความรู้สึกของท่านปลอดโปร่งโล่งสบายที่นี่ถึงไม่ยอมรับคำว่าโรคเพราะโรคมันไม่มีอยู่จริงมันเกิดขึ้นยังไงไม่อยากจะพี่ใหญ่หนูจะจัดให้พี่ใหญ่งามป๋าเคยจัดเรื่องหน้าสองหน้าจอในหน้าจอเดียวกันไปแล้ววันหนึ่งที่ลุงออกอยู่ต่างประเทศเราได้ใช้อันนี้หนูก็จะจัดให้พี่ใหญ่เหมือนกันคือที่ยกมือไหว้ขอให้สร้างความเข้าใจหน่อยนะครับขออนุญาตมันเกิดขึ้นเพราะเนี่ยตำราครับใครเขียนตำราใครเขียนตำราครูเขียนตำราครูจะเขียนตำราได้เกิดจากความรู้ของครูคือความจำของครูนะครับประสบการณ์ตรงทั้งซ้ายและขวาคือดีและชั่วนั่นแหละมีอยู่แค่นี้ครับทั้งสามส่วนนี้เป็นเรื่องของเขาทั้งสิ้นเลยครับมีอยู่ผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นลูกของพระมหากษัตริย์รวยโหจะใช้คำว่าโคตรรวยมากๆรวยแบบกินได้ช้างชมพูทวีปก็ไม่หมดวันที่รวยที่สุดน่าจะฉลาดที่สุดดันฉลาดน้อยที่สุดลุงออกเรียกว่าโง่ที่สุดแล้วเดินเข้าหาธรรมชาติใครครับก็ตอบได้ในสุดยอดแล้วถือว่าตีตื้นมาได้หน่อยใคร 2,500 ปีที่แล้วใช่เหรอคิดใหม่เห็นไหม 2,500 ปีที่แล้วมีรูปพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งเดินเข้าป่ามีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างแล้วสิทธัตถะพุทธเจ้าที่ไหนเล่าเห็นไหมครับมันเหลี่ยมมันนิดเดียวไอ้ตัวนิดเดียวแล้วคิดออกนี่แหละคือเข้าใจทำผิดทำใหม่ได้ติดรอมสมผก็ผ่านแต่ถ้าให้ดีมันควรจะไม่ตกเลยมันน่าจะรู้เลยไงโอเคนะเขาเข้าหาธรรมชาติเขาเข้าหาธรรมชาติผู้ชายคนนี้เขาไปเจอตัวนี้ไงก็คือตัวกายตัวใจตัวจิตรวมกันเป็นตัวเราเนี่ยครับเนี่ยคำว่าเรามาแล้วเนี่ยเราแล้วเราไม่เหมือนกับพระองค์ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับพระองค์ไม่พึ่งพาเขาพอไปถามเขาที่เป็นอาจารย์สององค์อาจารย์เป็นเขาสององค์ก็ยังไม่ที่สุดไปหาครูนี่ไงครูมีอยู่สององค์ครูแรกท่านโกณฑัญญะมีหนึ่งสองสามลาขาดจากสองคนนี้ไปเจอคนที่สามและเจอคนแรกก่อนอยู่แล้วมีคนแรกคนที่สองที่สามเป็นเรื่องเขาทั้งสิ้นยังไม่สามารถให้เจ้าชายเทถะบรรลุสัจธรรมอันสูงสุดเลยคงเลยทิ้งเลยทิ้งครูครับตัดครูออกตำราใดที่เคยอ่านมาตอนเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาลัยพุทธคยาอะไรทุกอย่างนั่นน่ะถ้าผิดก็ขออภัยแต่ที่แน่ๆที่นั่นจะต้องมีสรรพวิชาจากมุนีหลายๆมุนีรวมกันมีตำราเป็นพันๆเล่มมาตรงเนี้ยทิ้งครับหาแล้วอ่านไม่เจอเลยว่าเกิดแก่เจ็บตายมันมีตรงไหนมันหามันไม่เจอพอหาไม่เจอไปถามครูก็ไม่จบอีกแตกประเด็นไปอีกแล้วครูก็ตอบจากสิ่งที่ครูจำมาจากประสบการณ์ตรงครูเองก็ยังไม่รู้ว่าที่แท้คืออะไรหรือรู้ก็อธิบายไม่ได้แล้วจับมาดูให้เห็นก็ไม่ได้ตัดเลยครับพูดนี่โดยศักยภาพของเจ้าชายถ้าตัดเรื่องเขาแล้วอยู่กับตัวเองเลยครับ
ถามเองตอบเองตามความรู้สึกของตนเองเลยจะหลงทางหรือไม่หลงทางเป็นเรื่องของพระองค์เห็นไหมครับอย่างไรก็ต้องยืนหยัดต่อความรู้สึกที่มันผิดปกติของตัวเราให้ได้พอมันหลุดไปหาเขามันก็เป็นนี่ครับที่มาตำราครูบาอาจารย์และจำมาสุดท้ายกี่ปีพ่อที่เป็นอยู่ครับ10กว่าปีจบไหมแม่ป๋าจบนะจบไหมครับจบแล้วนะครับไปต่อเลยสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการคือความเป็นปกติของสุขภาพของตัวมนุษย์เองก็คือความสบายตัวความสบายตัวตรงที่นี้ผมก็แนะนำจากที่ลุงหงอกได้ค้นพบมามีอยู่4จังหวะและ4คำนี้ที่จะช่วยได้ก่อนวันใดก็ตามที่เกิดขึ้นวันครั้งแรกเนี่ยครับมีความรู้สึกถึงความผิดปกติตอนนี้ของป๋าหนูเนี่ยป๋าเราเนี่ยของพ่อเราแม่เราเนี่ยกี้ลุงหงอกก็บอกแล้วเป็นวัยรุ่นรุ่นใหญ่แล้วจากจุด A ถึงจุด B ทีนี้เรายังไม่เป็นหรือเราเป็นไปแล้วเราเป็นไปแล้วตอนนี้ 55% ถึง 60% มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในแกนกลางมาตลอดว่าปกติปืด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 พอผิดปกติเนี่ยครับมันบอกตัวเลขแล้วว่า55ที่มันผิดปกติที่เท้าพี่ใหญ่ไปไหนมาวันนี้พี่ใหญ่ต้องตอบโรคแน่เลยพี่ใหญ่เป็นโรคอะไรเขาว่าเป็นโรคอะไรแค่ปวดนะอย่าไปจำเรื่องอย่าไปใส่อย่าไปซัดใจเราเรื่องโรคอย่าแล้วมันจะง่ายผมเมื่อวานเห็นตบโป๊ะโป๊ะเป็นแต่อาการง่ายมีคนที่เขาเป็นแต่อาการมาเนี่ยอาการจากตัวเราเนี่ยตบโป๊ะโป๊ะมันง่ายเก็ตนะตกลงคนให้เนี่ยคนพูดเนี่ยโหดหรือคนรับโหดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเปลี่ยนคำพูดยังเอ็มปากเอ็มคำยังโอ้คนรับโหดมากเลยอ่ะทำไมต้องเอาเรื่องเขามาเล่าให้เขาฟังอ่ะไม่เอาเอาเรื่องเราครับเสร็จปุ๊บเมื่อมันมีความรู้สึกถึงความผิดปกติที่หลังเราความรู้สึกเนี่ยมันเป็นนามมันปวดเสร็จปุ๊บที่ไหนอยู่ที่หลังครับที่ขาที่แขนที่อะไรก็ว่าไปจึงเรียกนั้นลักษณะนั้นว่าลักษณะนามนั้นนะฮะว่าอาการพออย่าเกินนี้อย่าเกินอาการคำถามแรกที่ไปหาเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์เขาถามคำแรกว่าอะไรเวลาเราไปหาเขาเขาถามอะไรครับเป็นอะไรมาพอเป็นอะไรมาเสร็จถามว่าเขารู้ไหมเขาไม่รู้พระโทเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้มาหาลุงหงอกใช้คำว่าเราลุงหงอกบอกให้ช่วยอะไรให้ช่วยอะไรบอกเลยมาเอามาปวดหลังก็ด้านตรงข้ามของปวดก็คือไม่ปวดอ้าวก็กำจัดความปวดไปกำจัดความรู้สึกออกจากขาจากหลังจากเอวจากแขนทำเลยไม่วินิจฉัยไม่ตรวจไม่มีมาฉีดไม่มีตรวจเนื้อไม่มีตรวจเนื้อเยื่อไม่มีตรวจเลือดไม่มีถึงบอกว่าเป็นไส้เลื่อนเห็นเหรอว่าไส้เลื่อนเห็นไหมครับท้องมันบวมก็ดันกลับเข้าไปให้มันไม่บวมมีเป็นพระด้วยก็อยู่โยงคงกระพันถาวรอยู่อย่างนั้นน่ะตั้งแต่วันนั้นน่ะวันนี้ไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันผ่านสองมือเปล่าแต่มันหายไปอ๋อนี่เพราะฉะนั้นดูให้จริงดูให้ลึกดูให้ชัดนะครับแล้วก็ให้มันได้ตกผลึกว่ามันคืออะไรกันแน่ลุงหงอกสองมือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เชื่อว่าดีเชื่อว่าใช่แล้วก็เดินทางมาไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์แล้วเสียความรู้สึกด้วยยิ่งเป็นแรงต้านยิ่งกล่าวโทษและหรือกล่าวโทษมากๆแรงต้านมากๆออกวาจาออกการกระทำเพราะไม่เข้าใจและหรือรับไม่ได้นั่นเองในสังคมทุกวันนี้อันนี้อะไรนิดอะไรหน่อยจำไว้เลยนะครับท่านทั้งหลายอะไรที่เรายังไม่คิดว่าเราเคยเจอเคยเห็นเคยรู้ผ่านอายตนะเราอย่าบอกว่ามันไม่มีอย่าบอกว่ามันไม่มีเราไม่รู้หรอกหลังๆมาเนี่ยไปบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นน่ะไม่มีเข้าใจมั้ยไอ้นั่นไม่มีเราไม่มีปัญญาพอจะไปสอดรับจากสิ่งที่ฟังที่เขาบอกว่ามีเนี่ยเขาก็บอกว่ามีฉันมีฉันยังไม่เคยพูดถึงเธอเลยถึงสิ่งที่เธอมีว่ามันไม่มีพี่ใหญ่เก็ตอยู่แล้วนะโอเคไหมป๋า
มีอะไรอ่ะ 4.0 นะวันเนี้ยที่เขาใช้อยู่แล้วน่ะเขาบอกเขามีคนบอกคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อว่ามันมีก็ไปว่าเขาไปกล่าวโทษเขาและรวมถึงไปท้าทายและหรือไปจุดๆๆๆเห็นไหมครับอะไรที่ยังไม่เคยมีชุดข้อมูลใหม่แค่เก็บไว้ในใจแล้วบอกเรายังไม่เคยเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าเราอยากรู้เราสงสัยเราก็ไปทำความคุ้นเคยสิ่งที่เราไม่มีไม่ใช่บอกว่ามันไม่มีพอไม่มีแล้วก็ไปกันใหญ่เนี่ยมันก็เลยมั่วไปหมดเลยครับเหมือนกันอยู่ๆใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการปวดออกไปแล้วใช้ความเข้าใจหนึ่งอย่างเท่านั้นเองคือความรู้สึกที่ผิดปกติในตัวเราจบนะเก็ตแล้วยังคะทีนี้ชัวร์นะตกลงไปลองช้ำไหมไม่เป็นแล้วเป็นอะไรกันแน่เดินแล้วเจ็บตื่นมาแล้วเดินมันเจ็บจบครับเอาล่ะมาพูดถึงความสบายตัวนะครับจุดสุดท้ายคือความสบายตัวแล้วเอายาประจำตัวกลับไปกินที่บ้านยาประจำตัวมันอยู่รอบตัวท่านมันอยู่ในตัวท่านท่านแค่ใช้มันไม่เป็นคือลมหายใจครับลมหายใจตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปอยู่ที่ศูนย์กลางของอากาศอากาศนี้เราหายใจเข้าหายใจออกมี4จังหวะดูดอัดระเบิดคายเราใช้ดูดกับคายครับตัวอัดและตัวระเบิดจึงไม่สามารถทำให้เรามีพลังงานได้เราเข้าเนี่ยแล้วก็ออกทันทีเนี่ยหายใจเข้าแล้วก็ออกเข้ามา100ออกไป100หรือมาเข้าแค่ 5%พอได้ 5% 5% นี้ไม่พอที่จะพยุงตัวเราขึ้นมาได้พอพยุงไม่ได้มันก็ถูกบีบถูกอัดจากแรงกดจากภายนอกเนี่ยครับพอกดมาหนักเข้าขยับไม่ได้ก็ปวดเจ็บแล้วทีนี้ห่อตัวเจ็บที่เท้าเพราะเราไม่สามารถเอาพลังงานอันบริสุทธิ์ที่อยู่ในอากาศไปพยุงเท้าเราได้ครับระบบมันเลยตัดวงจรทั้งหมดเลยนะฮะที่ไม่จำเป็นออกให้เหลืออยู่ที่เดียวที่มันจะรักษาตัวมันเองไว้มันตัดขาคุณก่อนครับตัดเท้าคุณก่อนแค่นั้นเองมันตัดหลังไปเลยครับให้มันปวดไปเลยเนี่ยครับมันตัดพลังงานออกเท่านั้นเองครับมันไม่มีพลังครับจะมีพลังได้ก็จะต้องดูดอัดระเบิดคายดูดอากาศเข้าทางปากดูเสร็จลงคอลงท้องแล้วปิดฝาครับทำเช้าของวันเย็นแซมเปิลซะหน่อยไหมพร้อมเอากระเป๋าออกครับพี่ใหญ่รบกวนหน่อยนะครับพี่นะพ่อไม่มีทางเลือกอื่นเราเกินไกลเกินกว่าจาก A ถึง B เนี่ยเรามาที่เส้น70แล้วเนี่ยพ่อต้องดึงตัวเองออกมาให้ด้วยมันจะได้มาเจอที่50พอดีกันแล้วมันจะสบายตัวโอเคไหมพ่อนะเพราะฉะนั้นพ่อจะต้องดูดอากาศให้มีพลังงานแล้วดัน70มาให้เหลือสัก60 65 55ดันไปเรื่อยๆถ้าพลิกฝ่ามือมันไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนกับวัยหนุ่มวัยสาววัยหนุ่มวัยสาวมาเข้าใจแป๊บเดียวเก็ทเลยเก็ทอินทูเข้าใจปุ๊บตอบไวปุ๊บเข้าใจธรรมชาติปุ๊บใส่พลังงานเข้าไปมันจะไม่เข้าไปผิดปกติแล้วจนเกิดการล็อกร่างกายเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่เลยมันจะเป็นม่านมายาเนี่ยครับม่านแห่งพลังงานมันจะไปตามอายุไข1 2 3ทำยังครับไม่ทำ เข้าทางปากปากครับเข้าปากดูดเข้าปากเกินลงคอลงท้องแล้วปิดฝาแล้วปิดมันให้สนิทแล้ววิ่งหนีให้ไกลเลยพร้อมนะป่านะ1 2 3 1001 1002ดีครับป่าพอช่างมันแค่นั้นแหละให้รู้ว่าแค่นั้นให้รู้ว่ามันสะท้อนเราทำยังครับไหนฮะออกแล้วจบครับผมรอพี่ใหญ่1001 1002 1003
1,400 1,500 1,600 คนที่เห็นเป็นเรื่องตลกและเรื่องเล่นจำไม่ได้อะไรจากที่นี่นะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยคนที่ทำได้คือคนที่จะรู้สึกถึงพลังงานที่อยู่ในตัวเองแล้วมาใช้ได้1,700 1,800 1,900 1,010 11 12 13ใครเสร็จแล้วยกมือนะ14 15 16 17 18 19 20 21 22อย่าไปยอมครับพอแล้วโอเคหมดหรือยังครับหมดแล้วหมดแล้วแม่หมดยังยัง23 24 25 26 27 28 29 30 30ป๋าเท่าไหร่สุดยอดด้วยความเคารพครับพี่ใหญ่โล่งหรือแน่นครับโล่งป๋าโล่งแต่แค่พ่อสำลอกออกไปสูดไปหน่อยเดียวแล้วกั้นสำลักเลยเห็นไหมครับเข้าใจแล้วนะนี่คือบอดี้ของเรามันเป็นอย่างนี้คำว่าเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เพลียงพ้ำเกินกว่า 80% มันจะดึงกลับได้ดึงกลับได้โดยพลังงานบริสุทธิ์ผมบอกพ่อแล้วว่าตั้งแต่ผมมานั่งบอกว่าเดี๋ยวพ่อวันนี้พ่อจะไม่เหนื่อยละเมื่อไม่เหนื่อยแล้วพ่อจะต้องกลับไปทำแบบนี้ที่บ้านคือหายใจอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ลูกสาวได้แค่ดูแลแต่ทำแทนไม่ได้พ่อต้องทำเองนะและให้ดีต้องดูตอน2 ทุ่มก็คือลุงออกไปด้วยเพื่ออะไรขนาดหมาเห่ายังเกิดความเข้าใจระดับนี้หรือไม่เข้าใจบ้างระดับนั้นแต่ลุงออกพูดมันต่างกันเพราะลุงออกพูดออกมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพียวๆโอเคนะครับหนูเนี่ยพูดไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นความพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่มันเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามหลักธรรมชาติมันได้แค่ความเข้าใจแต่ตัวของลุงออกเวลาพูดออกมามันจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเราคิดตามแล้วเก็ตตัวไหนที่คิดตามเก็ตขนมันจะฟุ๊บมันจะตอบสนองต่อความรู้สึกเราทันทีเป็นอุณหภูมิก็ได้เป็นขนลุกก็ดีไปให้ถึงจุดนั้นถ้าไปไม่ถึงได้เท่าไหร่เอาเท่ากันโอเคเนาะขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายหนึ่งฟ้าหนึ่งฟ้ามาเลยครับครับเหนื่อยไหมเหนื่อยแทนเหนื่อยเนาะจะพูดกับลูกเสียงทีมกันรู้เขาได้แค่ไหนเหมือนกับตีตะปูใส่เข้าไปเลยคงไม่เข้าเนาะหรือเข้าบ้างก็ไม่รู้เลยหรือว่าสาดน้ำเข้าไปไม่รู้เข้าหรือเปล่าไม่รู้ตุ่มใบนี้แค่มันเป็นตัวกั้นอยู่น่าเห็นใจครับมันเป็นลักษณะเหมือนกำแพงอยู่บางทีเรื่องนี้นี่คือตัวกำแพงลบไปอย่างไรนะเห็นไหมอยากจะให้โดยความต่อเนื่องของมันนะเวลาผมไปพูดไปทำไปอะไรต่างๆนะก็ย่องตามๆหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ได้คือตัวท่านทั้งหมดผมเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วแหละผมไปไหนผมก็ให้เรื่องนี้กับมนุษย์มนาไปเด็กผมก็ให้เด็กไปคนเฒ่าชราแก่ชราก็ให้คนเฒ่าชราแก่ชราคืออยากจะให้เข้าใจนะความเชื่อกับความเข้าใจนะมันเหมือนมีกำแพงกั้นนะให้ทราบไว้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเหมือนกันทำไงล่ะจะแชร์ความเชื่อนั้นๆตามประสบการณ์ตรงแต่ละท่านที่มีอยู่แชร์ความเชื่อนะมาเป็นความเข้าใจกันใหม่หรือบางทีใช้คำว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตขวางกันจากกันใหม่
สลายความเชื่อเหมือนกับเอาก้อนหินไปคำว่าความเชื่อคือก้อนหินก้อนหนึ่งตีให้แตกเปรี้ยงจะคิดว่าง่ายนะครับสลายความเชื่อจะคิดว่าง่ายนะครับยากมากมันก็ต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่งั้นเขาจะเข้าใจกันได้ก็ระหว่างผู้นำกับผู้ตามผู้ยืมพูดกับผู้ที่นั่งฟังสอดประสานกันไหมล่ะโดยการผ่านภาษาผ่านอากับกิริยานะอยากจะให้วางคอนเซปต์ใหม่ในการรับรู้เรียนรู้ที่มันผ่านมาแต่ละท่านแต่ละคนผมว่ามันต้องตั้งต้นกันใหม่หมดนะในการตั้งแต่เริ่มรอแอมาเนี่ยต้องสื่อความเข้าใจกันใหม่ระหว่างคนที่กำลังเริ่มเกิด3ปีต้องมีบทบาทลีลาสอนอีกอย่างนึง3ปี
หรื